วัดยังไงมือใหม่นะครับก่อนจะวัดนะครับก็หย่อนสายไงโค้งๆนะครับสายจะโค้งๆเป็นทองช้างครับนะครับแล้วก็โอเคหันมาก็หันมาแล้วก็เวลาวัดปุ๊บนะครับตรงเนี้ยครับมันจะตึงพอดีกันแล้วสายหย่อนครับพื้นที่ตำตับแบบนี้อุ้ยยู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 ต้องตัดเหรอเห็นจะกัดไหมโอเคตากล้องกดต้องสองทีนะกล้องตัดไปไม่รู้เห็นจะกัดหรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยครับไม้เดียวรู้เรื่องเลยตีไม้เดียวครับตีขึ้นชายนะคือถ้าเป็นแบบนี้ครับช่วงสั้นตีขึ้นชายครับได้ผลนี่ครับเป็นเม่นยางกะสีแดงครับผมไซส์กำลังเล่นเลยก็กัดคาบมานี่นะครับส่งสายพักนึงครับก็พอดีกล้องมาตัดก็เลยส่งสายให้รอตากล้องกดถ่ายนะเขียวผมฝากแล้วครับผมนี่ครับเม่นยางแคร์ครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบสีไหนใช้สีนั้นเลยชอบ6สีก็ใช้6สีครับเขียวผมฝากแล้วครับผมก็ฝากมิติกล้องแล้วครับผมก็เป็นเหยื่อตัวเก่าที่แบบทำมาค่อนข้างนานมากแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังชอบใช้อยู่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากสนับสนุนนะครับผมไม่ดังแค่สนใจครับผมสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวตีใหม่นี้ก็ว่าจะไปใหม่นะเจ๋งจะไปถล่มให้แตกเลยอันนี้ก็เพราะน้ำมันตื้นอย่าขยับเยอะนะเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีปลาทุกคนอย่างสวยเหลือเชื่ออะไรนะครับหน้ามันไม่มีช่องด้วยเฮ้ยหน้าไปดูน้ำนิดเดียวเองก็นะครับหมายบางคนไม่ตีนะเพราะว่าเนี่ยครับร่องมันเป็นร่องน้อยๆอย่างเงี้ยบางทีปลามันอยู่ได้นะครับดูดิร่องน้อยแต่ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ไม่เล็กเลยนะครับเนี่ยไซส์สวยเลยก็ใช้เป็นเม่นยางแคะครับคือหมายแบบนะครับคือใครยังไม่เคยตีสำหรับมือใหม่นะครับคือส่วนมากผมว่านะเดาเลยส่วนมากมือใหม่จะไม่ค่อยตีหรอกครับหมายแบบเนี้ยคือหมายที่มันเป็นแบบร่องเสี้ยวเล็กมันไม่น่ามีตัวอะไรครับมือคนเขามือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าปลามันอยู่ได้ก็ลองดูครับมือใหม่ไม่ควรพลาดแล้วลองแบบเนี้ยป่องแค่นี้ครับยังได้ตัวครับบางทีหยกบางทีมันกัดก็ได้ตัวเลยช่องมันก็ใหญ่อยู่นะช่องนี้สังเกตดูดิข้างล่างอาจจะเป็นโพรงครับปลามันรอกินลูกปลาครับนี่ซวบเลยเม่นยางแคะสีแดงครับผมเนี่ยครับหมายที่คนมองข้ามมักได้ตัวเสมอหมายที่หน้ามีตัวดันไม่มีตัวเห็นป่ะครับมันจะเป็นแบบนั้นแหละลองดูครับผมเม่นยางแคะครับผมเนี่ยครับหยอดค่อยๆกอช้าครับผมดูเรื่องเลยเต็มปากเต็มคำกัดก็ลดคันนี่ครับ
มีคนถามมาเยอะครับว่าวัดยังไงการวัดปลามือใหม่ครับอุ้ยสะบัดหลุดสมมุติว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเนี่ยครับเดี๋ยวลองหย่อนสายไปเงี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวต้องผมจะตีสายไปสักหน่อยครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยอันนี้สายมันตึงใช่ไหมครับเนี่ยนะตึงอยู่ครับมือใหม่นะครับก่อนจะวัดนะครับก็หย่อนสายเงี้ยโค้งๆเนี่ยครับสายจะโค้งๆเป็นทองช้างครับเนี่ยครับแล้วก็โอเคหันมาแล้วก็เวลาวัดปุ๊บเนี่ยครับตรงเนี้ยครับมันจะตึงพอดีแล้วก็เผื่อคันโค้งหน่อยนึงมันจะกระตุกเข้านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับมือใหม่นะครับส่วนมือเก่าก็เก่งๆกันครับก็น่าจะเสียนๆมีเท่าไหร่ก็หมดสำหรับมือใหม่ครับตกไม่ยากครับยิ่งกบยางครับแค่เราวัดปล่อยสายยางสองช้างแล้วเวลากระตุกครับยางมันจะไงมันจะนี่ครับมันจะล่นลงไปครับโอเคผมก็ฝากไปด้วยครับก็มีเท่านี้ครับมีนาแค่นี่ครับใครที่อยากใช้ก็มีวางขายทั่วประเทศครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะลักลอบหนีสุดยอดครับตีลำบากหน่อยนะแต่ว่ากองน่าจะพอมองเห็นอยู่นู่นหยอดตรงนี้มีท่อครับมีท่อลอดข้ามถนนดิอุ้ยกัดแล้วโอ้โหเอาเวียนเอ้ยสายไม่พลาดกิ่งไม้ปลาปากฉีกหลุดไปเลยโอ้สายมันไปพลาดนะครับโอ้วัดตึงมาแล้วมันตึงปากฉีกแล้วปากฉีกครับหลุดไปเลยโอ้โหเสียดายเลยนะครับกิ่งไม้นะ3กิ่งนะไม้ที่มันปักอยู่ในท้องอ่ะโอ้เสียของอีกโอ้เสียดายโอ้งานได้ตัวแล้วเนี่ยใหญ่ด้วยแทนที่จะได้ป่าดันหลุดหุ้ยเรียบร้อยกัดไม่โดนกัดไม่โดนเดี๋ยวกัดไม่โดนนะกัดไม่โดนโดนไหมโดนไหมโดนแล้วตรงซ้ายยังวะใครก่อนเหรอมันอยู่ที่เดิมอือหือวิดว่าวนะครับเข็มติดอะไรอ่ะเอาโถขาดไปหมดเลยยึดติดอะไรอ่ะกัดโหดมากเลยตอนนี้เอาอะไรวะเหยื่อเป็นไรเนี่ยเหยื่อไม่ได้เป็นไรนะโอ้เสียดายอ่ะเป็นไรแล้ววะป่าแล้ววิ่งอยู่นู่นอ่ะ
ยิ่งอยู่ไกลเลยนะครับโอ้โหสองตัวไม่ได้ปลาเลยนะครับขาดสองตัวพลาดแนวเนี้ยไอตัวแรกพอเข้าใจตัวสองวัดว่าวอีกว่าไล่สายดีแล้วนะหัวจะปวดจริงๆนะแล้วหายไปเลยอ่ะเออมีวันมีไล่มันต้องมีให้แก้ตัวดิแต่ตัวนี้ก็จะตัวเนี้ยมันไม่โดนตัวเบ็ดนะตัวขอได้ไหนๆก็จะกัดอยู่แล้วตัวเล็กกัดตัวเล็กกัดแล้วกัดแล้วโอ้โหหลุดอีกไหมโอ้ไม่หลุดเนี่ยอารมณ์เหมือนตัวแรกเลยวัดลอยมาเงี้ยนี่ได้ตัวนะครับล่างเล็กๆนี่ครับหายยอดโอเคครับผมพอได้ตัวแล้วหลุดไป1ตัวครับวัดมาแล้วแบบมันมาแบบผ้าสายเนี่ยผ้ากี่ไม้เนี่ยแล้วก็ปากฉีกหลุดเลยตัว2ก็เสียดายโอ้ต้นของให้ใหญ่วัดไล่สายตั้งนานครับเช็คสายว่ามันอยู่นะวัดว่าได้เงินไม่รู้ตัวที่3ถึงได้ตัวนะโอ้โหก็มีพลาดเกิดขึ้นครับแต่ว่ายังพอได้ตัวครับนี่ครับมีกัดสงสัยครับที่รถมาก็ไม่อยากวัดแล้วตอนนี้ที่เคยวัดมาแล้วเยอะมันข้ามถนนมาแล้วก็ดีนะรถวิ่งผ่านไม่เป็นไรครับก็ก่อนวัดก็ต้องระวังครับข้างทางเกียร์ผมเบี้ยยังแค่ผมพอจะได้ตัวเจ้าจอดสุดยอดมาดูครับน่าดูแล้วจอมแล้วปีมานานแล้วตรงนี้น้ำปลาหรือเปล่ารอบนี้น้ำดีนะไม่จอมปลอดภัยดันน้ำเฉยเลยนะดันน้ำใช่ไหมเฮ้ยมีดันน้ำเลยนะครับดันน้ำมาแล้วครับอ้อนเหรอต่อตัวเลยวิ่งเบาๆวิ่งเบาๆก็ติดแล้วนับเตอร์ครับผม
เล็กนิดเดียวก็เดี๋ยวเอาบ้างปล่อยบ้างนะตอนนี้เดี๋ยวปล่อยไปแล้วกันครับคลองตรงนี้มันต่อกันครับนะต่อสองฝั่งที่เดินมาดีครับก็เดี๋ยวปล่อยไปนะไปเอาบ้างปล่อยบ้างตัวยังเล็กอยู่นะครับแรปเตอร์ฮอตบอลครับผมตัวเล็กครับก็เป็นตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งครับแรปเตอร์หนัก6กรัมครับก็55-6กรัมครับเป็นกบยางใบเคาะนะครับวัดปลาตีง่ายเหมือนกันนะครับลองดูใครที่ไม่เคยก็นะครับฝากด้วยคือตัวเล็กอมก็มีครับตัวน้อยครับเราวัดปลาตีง่ายโอเคผมฝากด้วย